เรื่องมนทินยิ่งกว่ามนทินพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภกุลบุตรคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสามีละอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจมารดาและปิดา นำกุลสตรีผู้มีชาติเสมอกันมาเพื่อกุลบุตรนั้นนางได้เป็นหญิงมักประพฤตินอกใจสามีจำเดิมแต่วันที่นำมาแล้วกุลบุตรนั้นละอายเพราะการประพฤตินอกใจของนางไม่อาจเผชิญหน้าใครๆได้เลิกกุศลกรรมทั้งหลายมีการบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นต้นผ่านมาสองสมวัน ได้เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่สมควรข้างหนึ่งพระาศาสดาตรัสว่าอุบาสกเพราะเหตุไรเราจึงไม่ค่อยเห็นท่านเขาจึงกราบทูลความนั้นสตรีเปรียบเหมือนของห้ายอย่างลำดับนั้น พระศาสดาตรักกับกุลบทรนั้นว่าอุบาสกแม้ในการก่อนเราก็ได้กล่าวแล้วว่าขึ้นชื่อว่าสตรีทั้งหลายเป็นเช่นกับแม่น้ำบัณฑิตไม่ควรทำความโกรธในสตรีเหล่านั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะความเป็นผู้อันพบปกป,ป,ปิดไว้กุลบทรนั้น ทูลอาราธนาแล้วจึงตรัสอนะพิรติชาดกให้พิสดารว่าอนะพิรติชาดกว่าด้วยเปรียบหญิงเหมือนของห้าอย่างในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมก โดยในก่อนนั่นแลครั้งนั้นสิทธิ์ของท่านก็ได้เห็นโทษของภรยาแล้วไม่มาหาอาจารย์เสียสองถึงสามวันเพราะความเป็นผู้มีจิตคุณมองวันหนึ่งถูกอาจารย์ถามก็แจ้งเหตุนั้นให้ทราบครั้นแล้วอาจารย์ของเขาจึงกล่าวว่าพ่อเอ้ย ขึ้นชื่อว่าหญิงเป็นของทั่วไปแก่คนทั้งปวงบัณฑิตทั้งหลายจะไม่ทำความคุนเคืองในหญิงเหล่านั้นเลยว่าหญิงเหล่านี้เป็นคนทุศีลมีแต่บาปทำแล้วกล่าวคาถานี้โดยมุ่งให้เป็นคำสอนความว่าขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายในโลกมีอุป,ปมา เหมือนแม่น้ำหนทางโรงน้ำดื่มที่ประชุมและบ่อน้ำบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ถือโกรธหญิงเหล่านั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาดแก่สิษย์อย่างนี้เขาฟังโอวาทนั้นแล้วจึงวางใจเป็นกลางได้แม้ภรรยาของเขาก็คิดว่า ได้ยินว่าอาจารย์รู้เรื่องของเราแล้วตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่ทำกรรมอลามกอีกแม้ภรยาของอุบาสกนั้นก็คิดว่าได้ยินว่าพระาศาสดารู้เรื่องของเราแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่ทำบาปกรรมอีกพระาศาสดาทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่า คู่ผัวเมียในครั้งนั้นได้มาเป็นคู่เมียผัวในครั้งนี้ส่วนพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตจบอนาพิรติชาโดพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าก็อุบาสกความเป็นผู้มักประพฤตินอกใจ เป็นมนทินของสตรีความตระนี่เป็นมนทินของผู้ให้ทานอากุศลกรรมเป็นมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเพราะอัจว่าเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ฉิบหายแต่อวิชชาเป็นมนทินอย่างยอดยิ่งกว่ามนทินทั้งปวงดังนี้แล้ว ได้ทรงภาสิทธพระคาถาเหล่านี้ว่าความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรนีเป็นมนทินของผู้ให้ทำอันลามกทั้งหลายเป็นมนทินแลทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่ามนทินนั้นอวิชชา เป็นมนทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายละมนทินนั่นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมนทินในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องมนทินยิ่งกว่ามนทินจบ